นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับลาซานญ่าต้มยำซึ่งก็ไม่รู้ว่าการที่คุณเทนดี้เป็นผู้สั่งการในวันนี้นั้นจะทำให้เมนูนี้ออกมาเป็นยังไงจากนั้นนะครับเราจะทำในส่วนของซอสครีมนะก็คือเบชเมลนั่นเองนะครับเริ่มต้นนะฮะง่ายๆเลยนะครับเป็นพื้นฐานเนยครับเนยสดนะฮะจากนั้นนะครับใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับลงไปผัดครับใส่ช้อนหนึ่งนะพอแป้งกับเนยนะฮะเริ่มจะเข้ากันแล้วนะครับนี่เลยครับผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองนะครับตราฟอคอนโปรเฟชชั่นอลครับค่อยๆใส่ก่อนนะครับพอคนเข้ากันปุ๊บสังเกตจะเริ่มเป็นครีมนะฮะแล้วค่อยๆใส่นมเข้าไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะฮะหม้อที่เราเลือกใช้เห็นแบบหยิบจับถนัดมืออย่างนี้อันนี้คือหม้อด้าม16เซนติเมตรนะครับตราหัวม้าลายนะครับแล้วก็ดูความร้อนเขาสม่ำเสมอนะเวลาทำซอสอะไรอย่างนี้มั่นใจนะครับนิดนึงนะฮะก่อนที่เบชเมลของเรานะฮะจะได้ที่สิ่งที่หลายคนเนี่ยพลาดไปนะฮะผมอยากให้มีการปรุงรสนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยเวลาเรากินซอสครีมอย่างเดียวถ้ามันไม่มีรสชาติมันจะเลี่ยนนะครับดังนั้นอาจจะใส่เกลือป่นหรือพริกไทยลงไปนิดนึงนะครับแต่วันนี้ขอเป็นเกลือป่นนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเนยเราเป็นเนยเค็มอยู่แล้วเนาะ very good โอเคโอเคอันนี้จะสังเกตว่าเราทำเหลวหน่อยใช่ครับเพราะว่าตัวแป้งของเรานะครับอันนี้เราจะไม่เอาไปต้มก่อนเราอยากให้เขาดูดซับตัวซอสครีมเข้าไปมันก็จะสุกนุ่มๆอเดนเต้นิดๆมาถึงเวลาประกอบลาซานญ่ากันแล้วครับมาครับเดี๋ยวเตรียมผักชีกับพริกหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะโรยข้างบนตามสุภาษิตไทยผักชีโรยหน้านะครับผักชีช่อสวยๆครับสับหยาบๆให้สับใช่ไหมใช่สิทำไมคุณทำลายความมั่นใจผมอะทานเลยไหมระหว่างรออ๋อเราเหรอ โอเคครับเราเอาเนยสดชนิดเค็มนะครับทาลงไปตรงตัวถ้วยกระเบื้องที่เราจะอบลาซานญ่านะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยมั่นใจว่าตัวลาซานญ่าเนี่ยจะไม่ติดทาให้ทั่วเป็นอันเรียบร้อยจากนั้นเราจะนำเบชเมลราดรองพื้นเอาไว้และสลับด้วยแป้งลาซานญ่าและตามด้วยไส้ต้มยำครับสลับกันเป็นชั้นๆและหลังจากนั้นก็โรยหน้าด้วยพาเมซานชีสและมอสซาเรลล่าชีสครับสิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากให้คุณรู้ไว้นะครับการโรยชีสเนี่ยเขาก็มีทักษะความเป็นชีสเนี่ยมันจะอร่อยที่สุดนะฮะก็คือเกลี่ยๆมันผมแนะนำให้คุณแซมข้างๆนิดนึงแต่เดี๋ยวมันก็ไหลลงไปแล้วนะคุณใช่ไม่เป็นไรเหมือนไม่ได้ตั้งใจอ่ะสุ่มๆไว้นี่คุณตั้งใจนะโอเคครับนำเข้าอบอุณหภูมิประมาณ160องศาเซลเซียสนะครับประมาณ 15-20 นาทีหรือเราลองมาเช็คกันก็ได้ว่าตัวเส้นลาซานญ่านะครับมันได้ที่หรือยังใช่ครับเพราะว่าเตาแต่ละที่ไม่เหมือนกันเอาละครับไปอบกันมาถึงขั้นตอนที่จะต้องจัดจานเพื่อเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับกับเมนูลาซานญ่าต้มยำว้าดูดีทีเดียวครับเนี่ยแหมน่ากินมากๆเลยน้ำมันพริกเผาเพิ่มความเป็นต้มยำและเพิ่มสีสันให้ดูน่ารับประทานเงาส้มๆสวยๆนะใช่จากนั้นเนี่ยนะเรามีพริกขี้หนูขี้หนูแห้งทอดนะครับใส่ลงไปแบบนี้ใส่เยอะก็เขี่ยออกนะไม่ต้องเยอะขนาดนี้หรอกลาซานญ่าต้มยำเรียบร้อยแล้วค่ะลาซานญ่าต้มยำเสร็จแล้วครับแป้งลาซานญ่าสไตล์อิตาเลียนที่ซ้อนสลับกันเป็นชั้นๆโดยมีซอสเบชเมลรสชาติกลมกล่อมและไส้ต้มยำรสจัดจ้านขั้นระหว่างกลางเมื่อทุกอย่างผสมกันก็กลายเป็นความอร่อยที่จุดไม่อยู่ได้กลิ่นไหมฮะหอมมากๆเฮ้ยเฮ้ยกินพร้อมๆกันดีกว่านะครับมาวันนี้เรามีเมนูปลาหมึกต้มหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานีเจอร์เทสมาฝากค่ะ
ลกรากผักชีกระเทียมและเมล็ดพริกไทยขาวจนละเอียดตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะผัดเครื่องที่โขลกจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายและมีกลิ่นหอมเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสต้มส่วนผสมจนเดือดและส่วนผสมเริ่มข้นใส่ปลาหมึกไข่ลงต้มโดยใช้ไฟปานกลางเคี่ยวจนปลาหมึกนุ่มและน้ำงวดลงปิดไฟยกลงค่ะตักปลาหมึกต้มหวานใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นและช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับชุดอาหารเช้าอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาบางไส้กรอกหมูรมควันตราวาสนาที่ใช้เนื้อหมูผสมไก่คลุกเคล้ากับเครื่องเทศนำไปอบรมควันให้ได้กลิ่นหอมสูตรเฉพาะของวาสนาเท่านั้นลวกในน้ำเดือดนานประมาณ1นาทีแล้วตักขึ้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่ไส้กรอกลงในกระทะจนมีกลิ่นหอมแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใช้พิมพ์รูปแบบที่ชอบกดขนมปังแซนด์วิชให้เป็นรอยตรงกลางจากนั้นวางขนมปังลงบนกระทะนอนสติกตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ลงตรงกลางชิ้นขนมปังใช้ไฟอ่อนจนไข่สุกแล้วตักขึ้นพักไว้วางขนมปังแซนด์วิชไข่ดาวลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตามด้วยถั่วขาวในซอสมะเขือเทศที่อุ่นจนร้อนไส้กรอกหมูรมควันปลาวาสนาโรยหน้าด้วยพริกไทยดำและผักสดให้สวยงามพร้อมรับประทานเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับชุดอาหารเช้ารับรองเลยว่าต้องเป็นเช้าที่สดใสแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านขอฝากวาสนา Shopee Lazada